ที่ทุกอย่างเป็นผลิตภัณฑ์จากที่นาพี่ยังไงมั่งข้าวก็มาจากที่นาพี่ครับไข่ก็จากไข่ไก่ที่เลี้ยงไม่ได้ซื้อมาแน่นอนไม่ได้ซื้อครับแล้วก็ต้นหอมเราปลูกเองทั้งหมดทุกอย่างปลอดสารตั้งใจทำให้แจ็คได้กินอย่างอร่อยๆวันนี้คุ้มค่าเลยคุ้มค่าหน่อยคุ้มค่ากับการที่แบบเมื่อคืนคุณทิ้งผมไปเมื่อคืนนี้คือปกติเขาจะลวกหน่อยไม่เหรอไข่เนี่ยเขาใส่สดๆอย่างนี้แหละความร้อนของข้าวนี่ก็กลายเป็นพอดีเลยโปรตีนใช่ไหมใช่ครับทำโจ๊กแบบใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะเหรอโจ๊กกับน้ำปลาไม่มีใครทำแต่พี่ทำกินเองง่ายๆเนี่ยเนี่ยก็ไม่กินของปลานี่อร่อยกว่าใส่ปลาอร่อยกว่าทำไมอ่ะแลกกันเอาจริงๆแล้วคนอีสานนี่เขาก็จะไม่ค่อยจะกินโจ๊กกินข้าวต้มเท่าไหร่หรอกคือวิธีเขาคือต้องกินข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยเขาจะต้องไปทำงานเขาต้องกินให้หนักให้อิ่มไว้ก่อนวันนี้ก็ก่อนที่น้องแจ็คจะกลับก็เดี๋ยวพี่จะพาไปเพราะพี่จะมีของฝากไปให้แม่ของน้องแจ็คด้วยขอบคุณมากเลยครับกด Subscribe ติดตามชมรายการดีๆได้ที่ Grammy Go Official และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะ